สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกระแสผีนะครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะวิธีสร้างฮะใช่วิธีสร้างแรงดันผีนะครับและกระแสผีนะครับก่อนอื่นก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ครับใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับคลิกสารบัญไมโครคอนโทรลเลอร์ครับสอน MCS51ครับมันจะอยู่ที่16นะครับอันนี้จะสร้างแรงดันผีให้กับเบอร์ AT89S51 นะครับในตอนที่แล้วผมสร้างให้กับ AT89C2051 นะครับคลิกครับก่อนอื่นนะครับในการทดลองผมได้ใช้ AT89S8252 นะครับแต่เนื่องจากผมดูแล้วนะครับ Data Sheet นะครับของ AT89S51 กับ AT89S8252 นะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ว่ามันมี E พร้อมนะครับ AT89S8252 มันจะมี E พร้อมนะครับและสามารถใช้ไฟได้สูงสุดถึง6โวลต์นะครับส่วน AT89S51 ใช้ไฟสูงสุดได้ที่ 5.5 โวลต์ครับและ AT89S51 ไม่มี E พร้อมนะครับกระแสซิงค์ซอร์สดูแล้วนะครับเท่ากันนะครับจะขอทบทวนนิดนึงครับแรงดันผีนะครับแรงดันผีกับกระแสผีนี่ก็คือเกิดจากการอินดิวนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสายไฟที่มันติดกันหรือลายวงจรที่มันชิดกันนะครับแล้วมันจะเกิดการอินดิวนะครับซึ่งกระแสนะครับจะอยู่ในระดับต่ำมากนะครับระดับไมโครแอมป์เท่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับคือเราต่อไฟอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต่อเข้ามอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต่อไปนำจุดต่างๆนะครับแล้วทีนี้เราทำสายเผื่อไว้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาเกิดร้อยวัตต์เนี่ยมันอาจจะเกิดแรงดันผีขึ้นมาได้นะครับอันนี้นะครับมันจะเกิดแรงดันผีขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าความต้านทานที่โวลต์ AC นะครับในมิเตอร์ฟลุก117นะครับจะอยู่ที่5เมกะโอห์มนะครับสูงมากนะครับแต่ถ้าอยู่แรงโลแซดเนี่ยจะสามารถปราบแรงดันผีได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่3 K นะครับความต้านทานจะต่ำนะครับ low Z แปลว่า low input impedance นะครับมิเตอร์เข็มก็เช่นกันครับถ้าอยู่ในแผ่นโวลต์ DC นะครับมันก็จะอยู่ที่พันโวลต์ AC นะครับอยู่ที่ 8.99 เมกครับสูงกว่ามิเตอร์ดิจิตอลด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเราปรับเล็งต่ำๆนะครับก็จะปรับแรงดันผีได้เช่นกันนะครับถ้าเล็ง10โวลต์เท่าไหร่ครับโวลต์ AC นะครับ10โวลต์ถ้า10โวลต์ AC จะอยู่ที่ 83.7K นะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบ2361ครับมิเตอร์เข็มจะมี360กับ361นะครับถ้า361เนี่ยมันจะมีเล็ง 2.5 โวลต์ AC ครับจะสามารถวัดแรงดันผีได้ดีขึ้นนะครับ 16.2K ครับทีนี้อันนี้ขอทบทวนบทที่แล้วก็พูดไว้แล้วนะครับแต่ผมขอทบทวนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูสาเหตุที่แรงดันผีมิเตอร์ดิจิตอลนะครับกับมิเตอร์เข็มนะครับวัดพบนะครับเนื่องจากมันต้องทำความต้านทานให้สูงนะครับเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียนะครับสามารถระดับไมโครแอมป์ก็ยังโวลต์ได้โวลต์ตรงนะครับแต่ก็เสียของมันก็คือเมื่อเกิดแรงดันผีเราก็จะไม่รู้นะครับแรงดันผีนี่สามารถเอาไปใช้งานได้ด้วยนะครับที่ระดับไมโครแอมป์นะครับสามารถสั่งลอจิก1นะครับเดี๋ยวนะครับแรงดันผีนี่สามารถสั่งลอจิก1ลอจิก0ได้ด้วยนะครับถ้ามันมีแรงดันผีปุ๊บเนี่ยมันจะมีโวลต์1.3 โวลต์นะครับมันก็จะสั่งว่าเป็นลอจิก1ได้นะครับสามารถสั่งได้เนื่องจากว่าเราถ้าเราเขียนเป็นให้เป็นอะไรนะขาเนี่ยให้เป็นลอจิก1ครับถ้าเราเขียนขานี้ให้เป็นลอจิกนะครับลอจิก1มันจะกลายเป็นขาซอร์สนะครับซึ่งมีความต้านทานสูงมากนะครับเมื่อมีความต้านทานสูงกระแสที่ระดับไมโครแอมป์นี่ก็ไม่เกิดการสูญเสียนะครับมันก็จะสามารถสั่งงานได้ว่าลอจิก1ให้ทำอะไรลอจิก0ให้ทำอะไรนะครับนี่ก็มาต่อนะครับวิธีสร้างแรงดันผีนะครับก็เอา R นะครับ500K นะครับในการทดลองผมจะใช้ขา P1.0 นะครับขา P3.7 นะครับโดยใช้ R100K นะครับต่อเข้าไปครับ อย่างนี้ครับขา P1.0 นะครับที่ผมทดลองนะครับอันนี้นะครับที่ผมทดลองนะครับที่ 1.0 นะครับไล่ขาด้วย P27 นะครับ
สาเหตุที่มันเกิดแรงดันผีเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีอุปกรณ์นับพันตัวนะครับแล้วก็มีลายวงจรเยอะมากนะครับมันชิดติดกันนะครับเพราะตัวมันนิดเดียวนะครับแต่มันไม่สามารถเกิดได้นะครับถ้าเราไม่ล่อมันออกมาด้วย 100K นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดแรงดันผีขึ้นมามันสามารถสั่งลอจิก1และจิก0ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รวนนะครับและจะขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขามีการป้องกันอย่างดีแล้วนะครับไม่เกิดแรงดันผีนะครับภายในตัวนะครับภายในตัวจะAT 8252นะครับหรือ AT 89S แต่AT 89S 51นะครับมันจะไม่มีแรงดันผีภายในตัวนะครับเขาถ้าเกิดแรงดันผีภายในตัวมันขายไม่ได้นะครับอันนี้เขาป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วครับเราล่อโดยเอา R100K นะครับออกมานะครับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต่อที่ขา P27 นะฮะต่อ R100K นะครับแล้วลงกาวนะครับแล้วเวลาวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับเวลาวัดเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับที่โวลต์ DC นะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นโวลต์ DC นะครับเป็นโวลต์ DC นะครับเดี๋ยวนะฮะผมทำโวลต์ DC ก่อนครับโวลต์ DC นะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือโวลต์ DC ครับปรับไปที่โวลต์ DC นะครับสายบวกจิ้มเข้ามาสายลบจิ้มไปที่กาวอันนี้คือกาวนะครับกาวเครื่องนะครับมันก็จะได้4.6 โวลต์ครับซึ่งยังไงครับอันนี้ถ้าใช้มิเตอร์เข็มนะครับปรับไปที่โวลต์ DC 10 โวลต์นะครับอันนี้เป็น10 โวลต์นะครับ10 โวลต์ DC นะครับนี่เขียนผิดนะครับ10 โวลต์นะครับอันนี้คือ10 โวลต์ DC นะครับเขียน10 โวลต์ก็แล้วกันครับโดยปรับไปที่ตำแหน่ง10 โวลต์อย่างนี้นะครับวัดแล้วจะได้44 โวลต์นะครับซึ่งไงครับซึ่งมันมองดูผิวเผินก็ถูกต้องนะครับแต่ลองวัดกระแสด้วยผมได้ทำการลองวัดกระแสตรงนี้นะครับมันได้เท่าไหร่นะนี่ฮะผมวัดกระแสว่าได้เท่าไหร่ครับกระแสคือถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะได้83ไมโครแอมป์นะครับแต่ถ้าผมวัดด้วยมิเตอร์เข็มนะครับจะได้42ไมโครแอมป์นะครับในการคิดนี่ผมจะเอากระแสที่ต่ำที่สุดนะครับมาคิดนะครับมาคิดนะครับมันมี42ไมโครแอมป์สูตรค่าคิดโวลต์นะครับโวลต์นะ V คือโวลต์นะครับ I ก็คือแอมป์นะครับ R ก็คือความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มครับ V มีแรงดันมีค่าเป็นโวลต์หน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์ R มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับเราจะคิดค่าโวลต์นะครับเดี๋ยวนะอันนี้มองมีเผินก็ถูกต้องใช่ไหมครับมันก็ 4.6 4.4 มันก็ถูกต้องนะครับกระแสก็42ไมโครแอมป์ก็โอเคครับแต่เบอร์นี้นะครับลองวัดแล้วมันมีกระแสเบอร์นี้นะครับ AT8K822 นะครับลองวัดแล้วมันมีกระแสจิ้มลงกาวเลยนะครับวัดกระแสลงกาวเลยนะครับไม่ผ่าน R นะครับได้แค่10ไมโครแอมป์เองครับแต่พอมามีเอา R100K มาจำกัดกระแสมันกระแสต้องต่ำลงนะครับจะต้องไม่ถึง10ไมโครแอมป์แล้วนะครับแต่ดันวัดแล้วมีกระแสถึง42ไมโครแอมป์อันนี้ก็คือกระแสผีนะครับและ 4.6 โวลต์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นแรงดันผีด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผีไม่ผีเราก็ลองวัดดูดีครับลองคิดดูนะครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับเครื่องอะไรมาคิดเลยนะครับคิดยังไงครับเดี๋ยวนะลองเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับแล้วก็มาคิดเลยครับว่ามันคืออะไรนะครับV นะครับสูตรหาค่าโวลต์นะครับเท่ากับ I หารด้วย R นะครับไม่ใช่ครับ I คูณด้วย R นะครับ I ก็คือกระแสนะครับกระแสเท่าไหร่ครับกระแสที่เราวัดคือเท่าไหร่ครับ42ไมโครแอมป์นะครับที่ตะกี้บอก42ไมโครแอมป์42นะครับ EXP ครับไมโครแอมป์คือค่าเล็กลงนะครับลบ6จุดนะครับตอนนี้6จุดลงไปคูณด้วยเดี๋ยวนะคูณด้วยนี่42ไมโครแอมป์นะครับคูณด้วย 100K นะครับเราก็จะได้โวลต์ตกคล่อมตัวมันนะครับสูตรคือ V เท่ากับ I ค
คูณกระแสคูณโอห์มกระแสคูณโอห์มกระแสคูณความต้านทานได้แรงดันตัวคล่องตรงนี้นะครับจะมีแรงดันตัวคล่องเท่าไหร่ครับคูณด้วยเท่าไหร่นะ100 K ใส่100ครับ K ก็ใส่ EXP แล้วก็ใส่3ลงไปเสร็จแล้วครับเท่ากับครับ 4.2 โวลต์ครับ 4.2 โวลต์ใกล้เคียงมั้ยครับ 4.6 4.4 ใกล้เคียงนะครับ 4.6 4.4 ใกล้เคียงครับมองดูแล้วก็ไม่ผิดพลาดอะไรนะครับแล้วผมก็ลองเอามิเตอร์นะครับจับแรงดันตกคล่องภายในนะครับภายในตัวเลยนะครับโดยเอาบวกนะจับตรงนี้นะสายสีแดงจับตรงนี้นะสายสีดำจับลงที่ขา P2.7 นี่เลยนะครับสายสีดำสายแดงจับนี่สายสีดำจับที่ P2.7 แดงจับที่ตรงนี้ดำจับที่ตรงนี้มีแรงดันตกคล่องแค่ 0.34 โวลต์เองนะครับทั้งมิเตอร์ดิจิตอลและมิเตอร์เข็มนะครับซึ่งก็ถูกต้องนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าภายในเนี่ยไม่มีแรงดันผีนะครับเพราะถ้ามีแรงดันผีมันจะรวนนะครับและใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นภายในเขาจะป้องกันไม่มีแรงดันผีนะครับไม่มีแรงดันผีนะครับนอกจากเราจะใช้วิธีพิเศษล่อออกมาและเมื่อเราล่อออกมาแล้วภายในก็ยังไม่เกิดแรงดันผีนะครับมันจะเกิดแรงดันผีเฉพาะตรงนี้เท่านั้นด้วยนะครับความต้านทานภายในเนี่ยมันมีประมาณ500 K นะครับอาบคุณอาบนะครับแต่ละขานะครับเมื่อเราเขียนคำสั่งให้เป็นซอสขานั้นเป็นหนึ่งนะครับแล้วขานั้นมีอาคุณอาบนะครับมันจะเรียกว่าขาซอสนะครับแล้วมันจะมีมีไฟออกมานะครับผ่านอา500 K ออกมานะครับแล้วก็ออกมาได้10 μA นะครับรู้ได้ไงครับเดี๋ยวมันปล่อยกระแสได้10 μA นะครับเอา5โวลต์ตั้งครับหารด้วย10 μA ครับ5โวลต์หาร10 μA ก็ได้ค่าเมกะโอห์มนะครับได้0เมกครับ500 K ครับตกลงได้500 K ครับตกลงได้500 K ครับแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อเราจะมาคิดว่ามันจะได้แรงดันผีได้ยังไงครับเดี๋ยวนะเราดูก่อนครับเขียนไว้ว่าอย่างไรต่ออันนี้เราได้แรงดันตกคล่องที่ R100K แล้วนะครับคือ 4.2 โวลต์นะครับทีนี้เราก็จะมาหาแรงแรงดันตกคล่อง R500K นะครับว่าได้เท่าไหร่เราได้ R500K ที่เท่าไหร่นะครับ R500K ได้ที่เท่าไหร่V นะครับ V สูตรเดิมนะครับV เท่ากับ I คูณ R นะครับ I คูณ R ก็เดี๋ยวนะ V เท่ากับ I คูณ R เดี๋ยวนะแล้วก็เอาขึ้นมานะครับ I ก็คือเท่าไหร่ครับที่เราคิดคือ42 μA ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะ42 μA เนี่ยมันหมายความว่าไงครับเวลากระแสไหลเนี่ยมันจะไหลมา42 μA ก็คือ42 μA เหมือนกันหมดนะครับใช่ไหมครับเราก็คิดเลย42 μA42 μA EXP ครับแล้วก็ลบ6ตัวก็เป็น μA นะครับคูณด้วย100 K คูณด้วยกี่ K ครับความต้านทานภายในตะกี้ผมคิดแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับความต้านทานภายใน R คูณภายในครับมีขาซ้อนนะครับที่ R คูณภายในนะครับจะมี500 K ครับแล้วเอา500 K เข้ามาคูณครับเราจะได้รู้ว่าวนตกคล่อง R 500 K เนี่ยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับคูณด้วย100 K นะครับคูณด้วยอะไรฮะ12 μA คูณด้วย500 K นะครับคูณด้วย500 EXP ครับ K คือค่าใหญ่ขึ้นคือบวกครับบวก3จุดนะครับเท่ากับ21 โวลต์นะครับตรงไหมครับตรงไหมครับที่คิดไว้21 โวลต์ตรงนะครับแล้ว21 โวลต์บวก42 โวลต์นะครับเดี๋ยวนะดังนั้นตัวคล้องตรงนี้นะครับคิดจากสูตรนะครับถ้าไหลด้วย42 μA ถ้าเป็นจริงไม่ใช่กระแสผีจริงมันจะต้องมี42มันจะต้องมีตรงนี้เท่าไหร่นะเนี่ยมีเท่าไหร่ครับมี21 โวลต์ครับแรงดันตกคล่องตรงนี้จะมี21 โวลต์นะครับจาก VCC นี่นะวัดมาที่ขาย 2.7 จะต้องมี21 โวลต์นะครับ
อันนี้ก็เลยแลกแรงดันตกคล่อมมาคุณหน้าภายใน21โวลต์นะครับและมีแรงดันตกคล่อมตรงนี้ 4.2 โวลต์นะครับรวมเป็น 25.2 โวลต์นะครับ 25.2 โวลต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราใช้ VCC แค่5โวลต์เองครับแต่ผลการวัดจริงตรงนี้นะครับผมวัดแล้วมี 0.34 โวลต์เองนะครับหมายความว่ากระแสผีไม่สามารถอยู่ในนี้ได้นะครับเขาป้องกันไว้อย่างดีนะครับไม่มีกระแสผีนะครับแต่ที่เราล่อมันออกมาเนี่ยมันเกิดจากภายนอกนี่นะครับมีอยู่แค่ภายนอกเท่านั้นนะครับคือมันไหลตรงนี้42ไมโครแอมป์นะครับแต่ภายในมันไม่ได้ไหล42ไมโครแอมป์นะครับเข้าใจไหมครับคือภายในเขาป้องกันไม่มีกระแสผีนะครับภายในตัวไม่มีนะครับแต่ภายนอกตัวเนี่ยเราล่อมันออกมาเนี่ยมันก็เลยออกมา42ไมโครแอมป์นะครับถ้ามันป้องกันไม่ดีนะครับเกิดมันก็จะรวนเลยนะครับสามารถสั่งลอจิกหนึ่งได้นะครับไอ้กระแสผีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ถ่ายไม่ได้นะแต่อันนี้เขาป้องกันดีครับไม่เกิดนะภายในไม่เกิดภายนอกเกิดนะครับด้วยวิธีการล่อนะครับทีนี้แล้วทีนี้เราจะมาดูวนจริงนะครับวนจริงคือเท่าไหร่ล่ะครับทีนี้บอกว่าเป็นกระแสผีทีนี้ถ้าวนจริงมันสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับวนจริงๆมันสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเราก็ต้องคิดค่ากระแสก่อนนะครับค่ากระแสก่อนนะครับเดี๋ยวผมคือ R ภายในเนี่ยมี 500K นะครับ R พุ่นอัพสำหรับขา28นะครับ R พุ่นอัพนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 500K นะครับแต่ละขานะครับที่มี R พุ่นอัพภายในนะครับเขียนลอจิกเป็น1ปุ๊บมันก็จะมี 500K ออกมามันก็จะมี R พุ่นอัพ 500K ออกมานะครับแสออกมาแค่10ไมโครแอมป์เมื่อช็อตลงกาวนะครับ500K นะครับหากระแสรวมก่อนนะครับ 500K บวก 100K ครับคือ 600K นะครับ R จะต่ออนุกรมกันนะอย่างนี้นะครับต่ออนุกรมอย่างนี้เลยครับปึ๊บแล้วก็มานี่ผ่านอีกตัวผ่าน 500K แล้วมาผ่าน 100K เป็น 600K ครับ 600K นะครับหาค่ากระแสรวมนะครับแรงดัน VCC อยู่ที่5โวลต์นะครับ5โวลต์ตรงนี้อย่างนั้นเรา5โวลต์ครับ5โวลต์หารด้วย 600K ครับโวลต์หาร K ได้มิลลิแอมนะครับมิลลิแอมศูนย์มิลลิแอมนะครับแสดงว่าได้ 8.3 ไมโครแอมใช่ไหมครับหลังนี้คือไมโครแอมนะมันคือไมโครแอมอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนี้8ไมโครแอมครับ8ไมโครแอมที่คิดไว้ตรงไหมครับ 8.33 ไมโครแอมครับโอเคนะตรงนะครับกระแสจริงๆแล้วมันจาก10มิลลิแอมเนี่ยเมื่อเอา R100K เลยนะไม่ใช่ฮะกระแสจริงๆแล้วมันไหลออกมานะครับ10ไมโครแอมเท่านั้นนะครับกระแสแหละจริงๆไหลออกมาเนี่ยต่อลงช็อตลงกลางตรงๆนะครับไม่ต้องผ่าน R นะครับช็อตลงกลางตรงๆ10ไมโครแอมแต่เมื่อผ่าน R มันก็ต้องลดลงนะครับในความจริงเหลือ 8.33 ไมโครแอมก็ถือว่าโอเคครับอันนี้คือจริงแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามันต่อ R แล้วได้กระแสเพิ่มขึ้นนี่ก็คือผีครับแรงดันผีกระแสผีเลยครับทีนี้ยังไงต่อครับเราจะรู้แล้วว่ากระแสที่ไหลแท้จริงนะคือ 8.33 ไมโครแอมนะครับ 8.33 ไมโครแอมทีนี้เราก็คูณ 100K นะครับหาโวลต์นะครับโวลต์ V เท่ากับ I คูณ R นะครับ V ก็คือโวลต์แรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์ I ก็คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมR ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเราก็เอาไมโครแอมคูณกับ 100K นะครับก็จะได้แรงดันตกคล่อมแรงดันตรงนี้ 8.33 โวลต์นะครับลองดูนะครับจริงไหมครับ 100K 8.33 ไมโครแอมนะครับ 8.33 ไมโครแอมก็ลบ6นะครับลบนะครับให้ลบ6ตัวครับคูณด้วย100K ตรงนี้ครับ100 EXP K ค่าใหญ่ขึ้นไปอีก3จุดนะครับบวก3นะครับเท่ากับ 0.833 โวลต์นะครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับแล้วอาคุณหน้าภายในนะครับจะต้องมีโวลต์ตกคล่อมเท่าไหร่ครับโวลต์ตกคล่อมภายในจะมีเท่าไหร่ครับตะกี้ผมพูดผิดไปนะครับกระแสผีมันมีทั้งมันกินทั้งนอกทั้งในเลยครับแต่มันก็ไม่ได้รบกวนอะไรนะเพราะมันเข้าไปมันเท่าขานี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้อาวุธนับเท่าไหร่นะ 4.15 500K นะครับเอาเดี๋ยว
500Kนะครับ500เอาไมโครแอมป์นะเดี๋ยวไมโครแอมป์ก่อนคือเมื่อกี้เท่าไหร่ครับไมโครแอมป์คือเท่าไหร่ครับ8.33ไมโครแอมป์นะครับ8.33ไมโครแอมป์คูณ500Kดูครับจะได้โวลต์ตกคอมนะครับตกคอมตรงนี้นะครับตกคอมตรงนี้กับตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองฐานนี้ครับ8.3อะไร8.33ไมโครแอมป์ ESP นะครับลบด้วย6ตัวนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ500Kครับตอนต้านทานภายในอำนาจภายใน500Kครับ500 ESP บวก3นะครับ3จุดนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ4.165โวลต์นะครับ4.165โวลต์4.165โวลต์นะครับบวกกับ8.33นะครับก็จะได้5โวลต์นะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวนะหมายความว่าอย่างไรครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปตรงนี้ที่ว่า0.34มันไม่ใช่แรงดันผีนะครับสรุปก็คือทั้งเส้นเลยครับเป็นแรงดันผีทั้งเส้นเลยนะครับหมายความว่าตรงนี้4.65แล้วบวกอีก0.3เป็น5โวลต์นะครับเอก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคือตรงนี้แรงดันผีใช่ไหมฮะมันมีประมาณ4.6โวลต์เนี่ยที่วัดได้นะฮะแล้วผมวัดตรงนี้แรงดันตกคล้องนี้ก็ได้0.34นะครับก็ประมาณก็ใกล้เคียงนะครับก็คือ5โวลต์นะครับก็คือ5โวลต์นะครับสรุปนะครับแรงดันผีมันก็คือทั้งเส้นนะครับเหมือนกันงงไหมครับมันคือเวลาคิดอ่ะมันสมควรจะได้ถึงยี่เท่าไหร่นะถ้า42ไมโครแอมป์มันผ่านด้วย42ไมโครแอมป์จริงนะครับถ้ามันผ่านได้42ไมโครแอมป์นะครับภายในอ่ะจะต้องมีเท่าไหร่ครับดูนะผ่าน42ไมโครแอมป์มันจะต้องมี21โวลต์เลยนะครับมันมี21โวลต์เลยนะครับแต่วัดได้แค่0.34เองนะครับเพราะว่ากระแสเวลาเราคิดมันต้องคิดทั้งเส้นนะครับ42ไมโครแอมป์หมายถึงมันต้องไหลมาเงี้ย43มันต้องได้ไปได้21แต่เนี่ยมันจากว่าเป็นกระแสผีนะครับความกระแสมันมีความไม่เสถียรนะครับจึงวัดได้แค่0.34โวลต์นะครับครับแต่ถ้าเราคิดเนี่ยมันจะเป็น21โวลต์นะครับตรงเนี้ยซึ่งมันก็เป็นความจริงไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีจริงๆ5โวลต์นะครับดังนั้นจึงวัดออกมาได้แค่0.34นะครับเพราะมันเป็นกระแสผีนะครับมันจึงถูกกดไว้นะครับเหลือ0.34ออกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นกระแสผีมันสามารถออกได้ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รวมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะขานี้ขาเดียวนะครับเป็นเฉพาะขาที่เราสร้างนะครับขาเดียวมันไม่กระทบกระเทือนกับขาอื่นก็ไม่เสียครับใช้ได้นะผมทดลองแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมตรงนี้นะครับมันมี 500K นะครับแล้ว42ไมโครแอมป์นะครับมันจะต้องมีที่คิดไว้นะฮะว่า 500K จะต้องมีแรงดันตกคล่อมนะฮะ21โวลต์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าวัดแล้วได้ 0.34 โวลต์เพราะอะไรครับ 500Kนะแล้ววัดจาก VCC ตรงนี้นะครับสายสีแดงแล้วสายสีดำมาวัดตรงนี้มันได้แค่0.34โวลต์ทั้งๆที่มันคิดแล้วได้21โวลต์เพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสมันต่ำนะครับเป็นระดับไมโครแอมป์นะครับส่วน VCC เนี่ยกระแสมันเป็นระดับหลายร้อยมิลลิแอมป์เลยครับเป็นระดับเป็นที่ใช้นะครับเป็นหลายร้อยมิลลิแอมป์เลยครับเมื่อไมโครแอมป์มา21โวลต์นะครับมาเจอVCC 5โวลต์นะครับ21โวลต์กระแสมันต่ำนะครับมันก็จะถูกกลืนนะครับกลืนลงไปใน5โวลต์นะครับกระแสที่21โวลต์นะครับมันจะไหลเข้า5โวลต์ไปนะครับเนื่องจากมันต่ำนะครับจะถูกกลืนนะครับจะถูกกลืนโดยโวลต์ VCC 5โวลต์นะครับกลืนให้เหลือ5โวลต์ไปเลยนะครับเข้าใจไหมครับกระแสสูงก็จริงนะครับแต่มันไม่มีมันเป็นไมโครแอมป์นะครับ
เมื่อมาปะทะกับ5โวลต์เมื่อมาต่อกับ5โวลต์ปุ๊บ21โวลต์ก็จะตกเหลือ5โวลต์ทันทีนะครับถูกดูดนะครับถูกดูดเหลือ5โวลต์นะครับเพราะกระแสมันของ21โวลต์มันต่ำนะครับ21โวลต์ที่วัดเนี่ยตามความจริงต้องได้21โวลต์นะครับวัดระหว่างฐานนี้กับฐานนี้ต้องได้21โวลต์แต่เนื่องจากมันมีกระแสระดับไมโครแอมเมื่อเจอกระแส5โวลต์ระดับเป็น100มิลลิแอมนะครับหรือระดับมิลลิแอมหรือระดับมิลลิแอมนะครับแค่มิลลิแอมไมโครแอมเนี่ยไม่สามารถสู้ได้นะครับก็จะถูกมิลลิแอมเกินไปนะครับเกินโวลต์ไปก็เหลือ5โวลต์นะครับเข้าใจมั้ยครับถูกเกินครับสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับขอบคุณครับ